สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันอังคารที่26 เมษายน 2559สดๆจากMiracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะวันนี้90องศาใช่ค่ะตั้งฉากทีเดียวค่ะหมายถึงปาดเหงื่อเตรียมตัวรอเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่านะคะคือวันนี้ประมาณสักเที่ยง16นาทีเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ตั้งฉากตรงกับกรุงเทพพอดีเลยฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่อุณหภูมิจะสูงนะเป็นพิเศษนะคะหรือว่าอากาศร้อนเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าก็หวังไว้ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้เราอยากจะให้มีการแบบปรับเปลี่ยนนิดหน่อยอย่างเช่นฝนตกบ้างหรือมีแบบมรสุมทางทิศทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็อาจจะลดในส่วนของปัจจัยอากาศร้อนไปนะคะแต่ว่าวันนี้ใครที่จะต้องออกไปกลางแดดทำงานทานข้าวช่วงเที่ยงนะคะต้องเตรียมตัวและอุปกรณ์ต่างๆร่มเอ่ยหมวกเสื้อแขนยาวนะคะทาครีมกันแดดเอาไว้เนี่ยเพราะว่าวันนี้เขาว่ากันว่าอุณหภูมิสูงมากทีเดียวครับก็นอกจากในเรื่องของการเตรียมความพร้อมป้องกันแล้วเนี่ยอีกตัวเลขหนึ่งที่ก็คอยลุ้นอยู่นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำลายสถิติกันไปแล้วในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดในช่วงระยะเวลาเดียวกันนะลองมาดูนะครับช่วงปลายเดือนแบบนี้ซึ่งทุกปีแหละเป็นจังหวะเวลาที่พระอาทิตย์กับโลกเนี่ยทำมุมตรงกันยอดจำนวนการใช้กระแสไฟฟ้าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกหรือไม่ครับใช่นะคะแล้วก็เราจะมีเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งคือประมาณวันที่16สิงหาคมและก็เป็นช่วงฤดูฝนพอดีนะคือมันก็เป็นปรากฏการณ์นะของทางดาราศาสตร์ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็บอกกล่าวกันมาฉะนั้นเราเองรับฟังข่าวสารเอาไว้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะคะเตรียมตัวป้องกันก็แล้วกันคือถ้ามันจะไม่ได้ร้อนรุนแรงมากมันก็เป็นความโชคดีแต่ถ้าเกิดว่ามันร้อนรุนแรงจริงๆเนี่ยเราจะได้มีการป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนเบื้องต้นนะคะแล้วก็ใครที่มีผู้สูงอายุเราเห็นข่าวเยอะมากนะคะหลังๆนี่ประมาณสัก 2-3 สัปดาห์เนี่ยเราเห็นหลายๆท่านเสียชีวิตไปด้วยอาการที่เป็นอากาศร้อนมากๆฉะนั้นต้องดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษนะหรือว่าใครที่มีเด็กน้อยๆตัวเล็กๆเนี่ยก็จะต้องดูแลนะตามที่เราได้เขาเรียกติดตามข้อมูลข่าวสารกันเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันอันตรายมากนะคะเวลาที่อากาศร้อนจัดๆแล้วเสียชีวิตเนี่ยคือบางทีมันปัจจุบันทันด่วนช่วยเหลือบางครั้งก็ไม่ทันด้วยครับแล้วก็ฝากถึงพี่น้องนะครับภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือนะครับท่ามกลางอากาศร้อนแบบนี้ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของมรสุมฤดูร้อนลมพัดกันโชกแรงนะครับก็ระวังพยายามอย่าไปสัญจรใกล้ๆกับพวกป้ายโฆษณานะต้นไม้ใหญ่นะครับอันนี้ก็คอยติดตามข้อมูลข่าวสารของทางหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยาให้ดีครับนะคะแต่ว่าวันนี้นอกจากที่เราจะส่งกำลังใจกันทุกๆเช้าแล้วก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากแล้วเนี่ยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะก็บอกว่าเราเองก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะกับทางสภากาชาดไทยเนี่ยมาโดยตลอดนะคะซึ่งก็บอกว่าเริ่มแรกคืออาจารย์พันพจน์ไปบริจาคเลือดหลังจากนั้นมาก็เลยเล็งเห็นว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ทุกคนได้มีโอกาสแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจกันเราเองก็เลยได้มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะควบคู่กับทางสภากาชาดไทยในการบริจาคเลือดมาโดยตลอดซึ่งวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะของสภากาชาดไทยด้วยครับทุกวันที่26เมษายนถือเป็นวันสถาปนาสภากาชาดไทยครับตรงนี้ต้องบอกว่าครบ123ปีแล้วสำหรับประวัติความเป็นมาโดยสังเขปเนี่ยย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2436ได้เกิดกรณีพิพาทระหว่างประเทศสยามกับฝรั่งเศสนะครับก็ทำให้มีทหารบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากซึ่งขณะนั้นยังไม่มีองค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงจึงได้ชักชวนรวบรวมสตรีอาสาสมัครและทำบันทึกกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีขอให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามหลายคนถ้าเคยศึกษาประวัติความเป็นมาคงเคยได้ยินชื่อสภานี้นะครับเพื่อดำเนินการบรรเทาทุกข์ทหารผู้บาดเจ็บซึ่งถือกันว่าท่านผู้หญิงเปลี่ยนเนี่ยเป็นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งกิจการกาชาดในสยามนับว่าท่านเป็นสตรีที่มีความคิดริเริ่มทันสมัยนะครับและมีความสามารถอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าเป็นความคิดที่ต้องด้วยแบบอย่างอารยประเทศที่เจริญแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งสภาอุณาโลมแดงขึ้นในวันที่23เมษายนพุทธศักราช2436ครับต่อมานะคะทางพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะขณะเสด็จกลับจากศึกษาในประเทศอังกฤษค่ะผ่านมาทางประเทศญี่ปุ่นก็ได้เสด็จพระพันเนตรนะคะโรงพยาบาลกาชาดของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ทรงพระดำริว่าถ้ามีโรงพยาบาลของกาชาดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากนะคะภายหลังค่ะก็ทรงบริจาคทรัพย์ร่วมกับทุนของสภาอุณาโลมแดงที่มีอยู่นะคะสร้างโรงพยาบาลขึ้นในที่ดินส่วนพระองค์นะคะและโปรดเกล้าขนานนามตามพระปรมาภิไธยในพระราชบิดาเพื่ออนุสรณ์ว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะแล้วก็ให้สังกัดสภากาชาดสยามเมื่อปีพ.ศ. 2457ในขณะนั้นนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนที่ได้ติดตามนะคะทางเรื่องราวของสภากาชาดไทยเนี่ยเขามีการดูแลช่วยเหลือนะคะผู้บาดเจ็บแล้วก็ที่เราเห็นแคมเปญหลักๆเลยนั่นคือเรื่องของการรณรงค์นะบริจาคเลือดแล้วก็ปีนี้นะคะปีนี้พิเศษเลยนะตั้งแต่วันที่25ถึง29เมษายนนะคะทางสภากาชาดไทยเขาก็มีการรณรงค์แคมเปญนะคะบริจาคโลหิตเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือช่วยบอกต่อนะคะก็ตามสโลแกนค่ะกาชาดช่วยเราเราช่วยกาชาดนะคะง่ายๆนะคะครบรอบ123ปีแบบนี้นะคะก็อยากจะให้ช่วยบอกต่อกันนะในเรื่องของการบริจาคโลหิตหรือแม้กระทั่งเนี่ยส่งต่อนะคะว่าทางสภากาชาดไทยนะได้เป็นศูนย์รวมของการบริจาคโลหิตแห่งชาตินะคะโดยการนะโพสต์ภาพตัวเองแล้วก็ทำสัญลักษณ์รูปมือแบบเลิฟๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ติดแฮชแท็ก123ไทยเรสคอร์สนะคะหรือว่าแฮชแท็กนะคะบัตรดูเนชั่นไทยแลนด์นั่นเองจะเป็นทาง Facebook หรือว่าจะเป็นทาง Instagram ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะที่ช่วยกันกระจายข่าวนะคะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราสามารถที่จะร่วมจิตร่วมใจนะคะบริจาคหรือว่าร่วมการที่จะส่งต่อน้ำใจให้กับผู้ที่เขาประสบภัยจริงๆเวลาที่เขาเดือดร้อนหรือว่าต้องการคำว่าคลังเลือดเนี่ยเวลาโอ้โหหากันทีประกาศกันในโซเชียลเยอะมากๆนะคะฉะนั้นวันนี้ใครที่เล่นแบบโซเชียลมีเดียต่างๆโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆทำสัญลักษณ์รูปมือโพสต์ได้ค่ะนะคะเลิฟๆทำแบบนี้นี่เลยค่ะรูปนี้แล้วก็ทำแบบนี้นะคะติดแฮชแท็กไปนะคะก็เป็นการบอกต่อส่งต่อหรือว่าวันนี้ใครที่จะไปบริจาคโลหิตกันในช่วงนี้นะคะถ่ายรูปโพสต์รูปตัวเองแล้วจะได้บอกต่อกับเพื่อนๆและมันไปทั่วโลกด้วยนะคะจะได้เชิญชวนทั้งชาวต่างชาติเนี่ยเขามาร่วมการบริจาคเลือดด้วยค่ะก็ต้องบอกว่ากระแสในเรื่องของการแบ่งปันการบริจาคเลือดเนื้อของตัวเองเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้อื่นเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าหลายคนให้ความสนใจมากขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะโลกของการสื่อสารที่รวดเร็วและรายการของเราก็คงยังทำต่อเนื่องนะครับสำหรับกิจกรรมในเรื่องของการบริจาคโลหิตซึ่งก็ต้องบอกว่าน่าชื่นชมแฟนรายการหลายๆท่านแม้บางคนร่างกายไม่พร้อมสุขภาพไม่แข็งแรงก็ทำการบริจาคอวัยวะด้วยก็โมทนาบุญกับทุกท่านอีก2ครั้งนะในปีนี้ที่เหลือช่วงกลางปีกับปลายปีคอยฟังข่าวสารการประชาสัมพันธ์ครับก็ติดตามข่าวสารได้นะคะเผื่อว่าใครที่บริจาคเป็นประจำอยู่แล้วเดี๋ยวจะได้มาร่วมกิจกรรมกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะติดตามผ่านทางรายการแบบนี้หรือว่าใน Facebook Fanpage ของเราได้ Miracle Channel TV นั่นเองแต่ว่าวันนี้ค่ะเรานะคะมาเริ่มต้นเรื่องราวบอกว่าบางคนกลัวว่าอากาศจะร้อนใช่มั้ยเตรียมตัววางแผนดวงชะตาล่วงหน้ากันเลยจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ก็ได้นะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาลงทะเบียนก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าข้อมูลนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสำคัญมากนะคะใครเกิดที่ช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนคำถามก็เช่นเดียวกันนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะทาง SMS ส่งมาที่422-1606ใครจะพูดคุยกันโทรมาลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่าวันที่ร้อนที่สุดแบบนี้นะภาพรวมดวงชะตาเป็นอย่างไรคะอังคารที่26เมษายน2559เขาว่ากันว่าร้อนที่สุดทำอะไรต้องใจเย็นและส่วนหนึ่งวันนี้ในทางโหราศาสตร์ถึงแม้ว่าจะสามารถประกอบกิจการงานมงคลได้แต่วันนี้ดิถีกับเดือนตรงกันคือแรม5ค่ำเดือน5เป็นกระทิงวันซึ่งหมายถึงวันแข็งฉะนั้นทำอะไรก็ต้องรอบคอบระมัดระวังนะครับนักกษัตริย์ตอนนี้ก็เข้าสู่นักกษัตริย์วอกแล้วนะประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลในวันนี้ส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือตะวันออกหรือบูรพาส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คืออีสาน
หรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในเรื่องของงานอาจจะดูไม่หวือหวาไม่ท้าทายครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะการได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเก่าที่เคยทำหรือการจะต้องกลับไปแวะเวียนเจอกับคนในอดีตสภาพคล่องทายดีครับยังมีโอกาสได้ขยับขยายโดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นในส่วนของการลงทุนความรักหัวใจไม่เด่นวันนี้ถึงมีคู่เหมือนมีระยะห่างครับสีถูกโฉลกค่ะสาวชาวราศีมังกรค่ะแต่ผมเน้นเรื่องของชีวิตนะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเสียเวลานิดนึงครับจัดระเบียบวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติดีกว่าไปคอยลุ้นหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะวันนี้ไม่มีโชคลาภในเรื่องของงานการเงินก็ต้องออกแรงหน่อยครับโดยเฉพาะการลงทุนการหมุนเงินหลายปัจจัยไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดความรักถ้าคนรักคู่ครองไม่ได้มีปัญหาสุขภาพวันนี้ก็อาจจะมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์สีถูกโฉลกค่ะชาวชาวราศีกุมค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดดีกว่าครับวันนี้ไม่มีโชคลาภในเรื่องของงานเสริมให้มีคนอุปถัมภ์สีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะปลาคู่นะครับ14มีนาคมถึง12เมษายนเน้นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารมีอะไรไม่เข้าใจให้ถามครับอย่าเก็บไปคิดตีความเพราะมีโอกาสเข้าใจคลาดเคลื่อนสภาพคล่องโดยรวม 70% ฮะพอจะมีลุกฟลุกเข้าหาใครไม่ได้รับการปฏิเสธจะเป็นลักษณะโชคลาภจากตัวบุคคลความรักเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่อย่างมักง่ายนะครับระวังปัญหารักแทรกซ้อนสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเสริมในเรื่องของงานสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้ทำอะไรเองได้ขอให้ทำเพราะการทำงานเป็นทีมหมู่คณะหรือแม้กระทั่งการติดต่อประสานงานวันนี้ค่อนข้างจะล่าช้าและส่วนใหญ่เป็นปัญหาภายในนะครับกลับด้านกับเรื่องงานผมหมายถึงในเรื่องของเงินทองการลงทุนจะมีคนชักชวนให้ทำธุรกรรมหรือจะมีโอกาสได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนความรักให้มองไปข้างหน้านะครับอะไรที่ผ่านแล้วอย่าเก็บมาคิดสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะอีกหนึ่งราศีที่เสริมในเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้เรื่องงานไม่น่าห่วงไม่ช้ากว่าใครสามารถประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ไม่พลาดส่วนการเงินฝากครับอย่าให้ใครขอยืมมีโอกาสสูญทั้งเงินเสียทั้งมิตรภาพความรักอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้วันนี้ถึงจะมีปัญหากันบางครั้งถ้าปรับความเข้าใจกันแล้วเนี่ยอาจจะหวานขึ้นกว่าเก่าสีถูกโฉลกค่ะสาวชาวราศีพฤษภค่ะหนักแน่นอีกหนึ่งราศีที่เสริมในเรื่องของชีวิตสีเขียวครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะคนคู่14มิถุนายนถึง15กรกฎาคมครับในเรื่องของโอกาสวันนี้ถ้ามีต้องกล้าที่จะใช้มีเกณฑ์ได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นหรือได้ทำในสิ่งที่ท้าทายส่วนสภาพคล่องการเงินถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นร่วมลงทุนถือว่าดีนะครับวันนี้สมประโยชน์ทุกฝ่ายความรักหัวใจอย่าทำอะไรให้คนใกล้ตัวต้องเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือญาติผู้ใหญ่สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะอีกหนึ่งราศีที่เสริมในเรื่องของชีวิตหลักฐานความมั่นคงนะครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีประโยชน์นะครับจะเสริมทั้งในแง่ของพัฒนาการการต่อยอดจากสิ่งที่ทำนะโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ทันสมัยหาเงินยากครับวันนี้ในแง่ของการลงทุนก็ต้องระวังปัญหาในเรื่องของเอกสารสัญญาดูให้รอบคอบสุดท้ายในเรื่องของความรักหัวใจไม่ว่าคิดจะทำอะไรอย่าเปลี่ยนแปลงความตั้งใจง่ายๆนะครับคนที่อยากจะมีคู่เนี่ยถ้าเจอมันยังถูกใจไม่มากที่สุดก็อย่าเพิ่งขยับส่วนคนที่มีคู่ถ้ามีเป้าหมายอะไรที่วางไว้พูดคุยไว้กันในครอบครัวก็ขอให้ตั้งใจครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะหาเงินยากระวังปัญหาในเรื่องของเอกสารสัญญาสีดำ
่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้รัดเข็มขัดครับที่สำคัญในเรื่องของการลงทุนต้องรู้จักจังหวะจะคนที่เหมาะสมความรักเวลาทะเลาะกันวันนี้ให้ยอมก่อนให้ลงก่อนให้ลดอัตรานะครับอย่ามีทิฐิภาพรวมในส่วนของงานวันนี้ถือว่ายังไหวอยู่ครับภารกิจไม่ได้มีมากมีเวลาให้คิดอ่านและวางแผนสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะจังหวะจะโคนสำคัญนะทามมิ่งในเรื่องของการลงทุนนะครับสีเขียวหลักทรัพย์เงินทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16กันยายนวันนี้ทำตัวเป็นผู้รับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับนะอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปบางอย่างเราอาจจะไม่รู้ก็ได้สภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจหมุนเงินได้แม้ต้องใช้เงินด่วนเงินก้อนก็จัดสรรความรักเวลามีปัญหาวันนี้ผมบอกให้ถอยเดินหนีเลยครับรอให้ทุกอย่างมันเย็นลงก่อนแล้วค่อยกลับไปว่ากันใหม่สีถูกฉลกค่ะชาวราศีกันค่ะหนักแน่นทั้งเรื่องงานหนักแน่นทั้งเรื่องของชีวิตสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้พยายามจับประเด็นเน้นๆนะเอาทีละเรื่องจะได้ไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่สาระการเงินไม่เด่นครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับเพศตรงข้ามรวมถึงคนที่คิดอยากจะเสี่ยงโชคแม้กระทั่งเรื่องรักอย่าชิงสุขก่อนหามอย่ารีบร้อนครับค่อยๆปล่อยทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติสีถูกฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้ต่างเพศรวมถึงไม่เด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคสีชมพูกับหลักทรัพย์เงินทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้ปรับปรุงเครื่องไม้เครื่องมือสภาวะแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้นนะครับจะได้สะดวกขึ้นอย่าทำอะไรตามใจตัวเองในส่วนของการจับจ่ายใช้สอยระวังจะทุกข์หรือมีปัญหาภาระหนี้ตามมาในอนาคตความสัมพันธ์ยังแน่นแฟนครับคนโสดวันนี้อย่าคิดเยอะให้ว่ากันวันต่อวันทำให้ดีที่สุดก็พอสีถูกฉลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะหลักทรัพย์เงินทองครับอย่าทำอะไรตามใจพูดง่ายๆอย่าใช้เงินเกินตัวนั่นแหละสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับมีโอกาสได้เริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆนะครับแต่สิ่งที่ต้องพึงระวังวันนี้อย่าทำอะไรที่เสี่ยงจนเกินไปหามาตรการรองรับเผื่อความพลิกผันบ้างการเงินการลงทุนเหมาะสำหรับการขอความรู้จากกูรูผู้รู้ก่อนตัดสินใจความรักไม่เหมาะกับการหาแฟนฮะสำเร็จยากคนมีคู่เองวันนี้ก็ดูเหมือนจะพบกับงานที่ยากลำบากสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะแต่ผมเสริมเรื่องงานนะสิ่งใหม่คือเรื่องดีแต่อย่าทำอะไรที่มันเสี่ยงเกินสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาลงทะเบียนก็ได้นะคะเพื่อจะพูดคุยกันในการตรวจสอบดวงชะตาและอย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสำคัญมากนะคะต้องระบุเข้ามาให้ครบถ้วนส่วนใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพบอกเลยนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ